สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับอัพพิโซนนี้พิเศษจริงๆค่ะก็จะเป็นการเข้าไปในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะคะที่เราไม่ได้เห็น ภาพผ่านทางหน้าจอของเรื่องหัวจื่อบุพผากลางภัยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะท่านใดที่อ่านนวนิยายต้นฉบับมาก็จะได้กำไรอย่างเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าซีรีส์ก็เอามาได้ไม่หมดอย่างที่พวกเรารู้กันว่าตามกฎแล้วถ้าไม่แบ่งเป็นส่วนๆนะคะก็สามารถจะแสดงออกมาได้ออนแอร์ให้พวกเราได้เห็นไม่เกิน4ี่สิตอนเท่านั้นสาหรับกฎใหม่ของของวงการบันเทิงจีนะนะคะในเรื่องของซีรีส์นั่นเองค่ะ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโอ้โหความรักนะคะของกู้หยียนสีที่มีต่อหัวจือนั้นนะคะลึกล้ำมากขนาดไหนเขาเต็มใจแต่งงานกับหัวจือของพวกเราในขณะที่หัวจือนั้นกำลังจะหมดลมหายใจนะคะเพื่อนๆซึ่งณนะจุดนี้มันไม่ใช่มันไม่มีภาพให้เราเห็นผ่านทางละคระคะ่ะในนวนิยายต้นฉบับนั้นนะคะก็จกกักรพรรดิได้มอบช่วงเวลาที่โคตรจะยากลําบากซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะให้กับกูเหยยนสีพระเอกของพวกเรา,ก,เรากับหัวจือนางเอก ของพวกเราค่ะก่อนที่ตัวเขาเองนั้นจะสิ้นพระชนไปนะคะโอ้ยบอกได้เลยตัวฮ่องเต้เนี่ยอยากจะแบบเบิร์ตกลกสุดๆเลยนะคะก็ชัวร์ได้มาตลอดทั้งเรื่องคือสร้างความลาบากมาทั้งเรื่องให้กับพระเอกนางเอกแล้วก็ตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยนะคะทีนี้ค่ะเพื่อให้ทั้งสองคนนะคะแยกกันนั่นเองก็ทําให้ฮ่องเต้นั้นนะคะก็จัดการสร้างเรื่องราวดีๆให้มากมายเลยนะคะอันนี้หวานก็ประชดนะคะเพื่อนๆฮ่องเต้ Hong นะคะ ได้ใช้แบบเรียกว่าคุกคามทุกวิธีทางกับครอบครัวตระกูลหัวเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจะทำให้ตระกูลหัวนะคะล่มสลายลงให้ได้นะคะ ถ้าถามถึงความรักนะคะที่พระเอกมีต่อน,นางเอกเนี่ยโ,โหยมีมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มีการขอแต่งงานก่อนหน้าน,นี้ไปแล้วแต่ทีนี้นางเอกของพวกเราก็เห็นว่าทางด้านของท่านปู่ก็ยังไม่ได้กลับมาแล้วก็ทางด้านขององค์ชายหกเนี่ยก็ยังแบบต้องรอนะคะรอในช่วงเวลาที่องค์ชายหกขึ้นคลองบันรังอย่างมั่นคงก่อนแล้วหัวจจของพวกเรานะคะนางเอกเนี่ก็พยายามค่ะเป็นอาจารย์คือฝึกฝนความสามารถนะคะทางด้านสมองแล้วก็ทางด้านจิตวิญญ,ญาณของ องชายหกเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งค่ะเพื่อที่จะได้เป็นนะคะเป็นฮองเต้ที่แบบมีความเก่งกาจแล้วก็มีความมั่นคงนั่นเองนะคะส่วนทางด้านกู้เหยียนซีนั้นนะคะก็คือขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในราชสํานักนะคะจัดการเรื่องราวใหญ่น้อยต่างๆค่ะในช่วงที่ฮองเต้องค์น้อยนี้จะต้องเรียนหนังสือไปแล้วก็ เก็บสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งณจุดนี้ในในส่วนของละครพวกเราก็ไม่ได้เห็นเนาะในตอนที่หัวจือนางเอกของพวกเราได้เป็นพระอาจารย์ของฮองเต้นะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นในจุดที่กู้เหยียนซีนั้นเป็นผู้สําเร็จราชการแทนนะคะแต่ว่าเรื่องราวของการแต่งงานมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แหละคะ่ะทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านขององค์จักรพรรดินะรัชกาลไม่ใช่รัชการองค์จักรพรรดิที่ตัวน้อยเนี่ยแหละคะ่ะองค์ชายหกเนี่ยนะคะก็มีความแบบอยากจะให กู้หยีอนซีกับหัวจือแต่งงานกันเร็วๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะ ด่านเคาะนะคะของพระเอกกับนางเอกนั้นก็ยังไม่หมดไปง่ายๆนะคะคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆคือเราก็รู้ว่าหัวจื่อเนี่ยนะคะจะต้องแบบออกจากคอมฟอร์ทโซนที่แบบอยู่สบายๆจากครอบครัวตระกูลหัวซึ่งเป็นตระกูลที่สูงสักมาตั้งแต่แรกนะคะที่โดนแบบปิดจวนอะไรแบบเนี้ช่วงก่อนหน้านั้นน,นะคะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุกับครอบครัวตระกูลหัวเนี่ยนางเอกของพวกเราก็อยากจะใช้ชีวิตเนี่ยค่ะชีวิตใหม่เพราะว่าเธอได้รับ โอกาสใหม่เนาะจากการที่มาจากข้ามเวลากลับมานะคะแล้วก็ฟื้นขืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะใช้ชีวิตแบบผู้หญิงธรรมดาเดี๋ยวก็เออแต่งงานแล้วก็มีลูกนะคะแล้วก็รับฟังเตรียมการที่จะแบบเออออกไปแต่งงานตามคําสั่งของแบบผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่จะหาใครให้แต่งแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะคะแต่ทีนี้ค่ะหลังจากที่ครอบครัวตระกูลหัวเกิดจุดแบบ พลิกผันนะคะครอบครัวตกต่ําลงเนี่ยนางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ด้วยความที่มีศักดิ์ศรีของตระกูลหัวแล้วก็ความมั่นอกมั่นใจในตนเองเช่นเดียวกันที่จะนําพาตระกูลหัวนั้นให้รอดผลให้ได้นะคะดังนั้นก็เลยต้องหาวิธีหาเลี้ยงครอบครัวทํางานอย่างหนักแล้วก็ตอนแรกครอบครัวต้องออกจากเมืองหลวงไปอยู่ชานเมืองนะคะก็พาครอบครัวกลับมาได้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัว ละครที่สําคัญมากๆในการหาเลี้ยงครอบครัวตระกูลหัวซึ่งขนาดแยกย้ายกันไปหมดแล้วก็ยังเหลืออีกหลายๆชีวิตเลยนะคะทีนี้ค่ะนางเอกของพวกเราเนี่ยทำงานหนักนะเพื่อนๆหาเงินมาเลี้ยงดูตระกูลแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในตระกูลอย่างเต็มที่เลยนะคะจนกระทั่งได้กลับมาอยู่ในเมืองหลวงสําเร็จค่ะแล้วธุรกิจของตระกูลหัวโดยการนําของนางเอกนี่ก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะต่อมาค่ะจุดพีกมันอยู่ตรงนี้ค่ะนางเอกนั้นถูกทางด้านองค์จัก,กรพรรดิเนี่ยบังคับให ไปสร้างแบบคลองนะคะซึ่งมันเป็นงานหนักมากๆแล้วก็ต้อง ต้องเรียกได้ว่าถ้าไม่ทําก็ไม่ได้คือเหมือนกับว่าถ้าทําได้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้รวมตัวกันกลับมาอีกนะคะของทางตระกูลหัวทั้งหมดคือผู้ชายก็จะได้กลับมาด้วยแล้วก็ทางด้านจัก,กรพรรดนี่ก็จ้องแต่จะฮุบนะคะทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นเงินทองเพราะว่าไม่ยอมที่จะให้ตระกูลหัวนั้นจะเอาเงินมาแลกกับคดีความอะไรแบบนี้เพื่อจะเอาคนกลับมานะคะอ้เห็นถึงความความ <AUDIO> ความชั่วของจัก,กรพรรดิสุดๆเลยนะคะ ทีนี้ค่ะแบบอุโชคดีมากๆที่เรื่องราวมันดําเนินไปนะคะซึ่งเราได้เห็นส่วนหนึ่งในละครก็คือต่อมาเนี่ยพอองค์ชาย6ตัวน้อยของพวกเราขึ้นคลองบันลังเนี่ยก็เลยทําให้ครอบครัวตระกูลหัวนะคะได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะสายเขาเรียกอะไรเดีย สายของความแข็งแกร่งในร่างกายของหัวเจือค่ะเท่าที่ทนมาตลอดทั้งเรื่องเลยนะคะมันทำให้สุขภาพของนางเอกของพวกเรานั้นสุดตัวลงแล้วนางก็ร้มป่วยลงสุดๆเรียกได้ว่าบาดเจ็บภายในอะ่ะเพราะว่า เพราะว่าคือทำงานมาอย่างหนักตลอดเลยนะคะตั้งแต่ที่ครอบครัวตกต่ำแล้วก็มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นความเครียดสะสมนะคะทำให้เนี่ยมันเป็นด่านเคราะห์ที่เรียกได้ว่าด่านเคราะ์แทบจะสุดท้ายในนิยายต้นฉบับนะคะนางเอกของพวกเรานั้นกำลังจะตายค่ะก็ท่านหมอที่มาตรวจอาการนางเอกนะคะก็คือเหมือนกับว่านางเอกนั้นอาจจะเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดแล้วก็คือแบบด้วยความที่มันเป็นความสะสมความเหนื่อยล้าอ่อนล้าแล้วก็ร่างกายของ ผู้หญิงมันก็มีความอ่อนแออยู่เป็นทุนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหมอต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอหลวงหรือหมออะไรที่ใครว่าเก่งเนี่ยก็คือแบบ มาตรวจอาการแล้วก็สายหัวกันทุกคนนะคะล้มเหลวในการรักษาแน่นอนค่ะทีนี้ในนิยายต้นฉบับนะคะพอเห็นว่าอาการของหัวจือนั้นแย่ลงเรื่อยๆเรื่อๆกูเหยียนซีนั้นก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้วนะคะเขาไม่รออีกแล้วค่ะเขาจะแต่งงานกับหัวจือให้ได้เลยนะคะก็ไปขอองค์ไทเฮาบอกว่าจะจะแต่งแล้วจะแต่งยังไงก็แต่งไม่ว่าหัวจืนั้นจะตายหรือไม่ก็ตามเนาะก็ขอแค่วันนี้วันนี้ได้แต่งงานก็คือถ้าหัวจืตายเขาก็ยินดีที่ จะแต่งงานกับศพของหัวจือของพวกเรานะคะโอนะ้โหณจุดนี้ก็ซาบซึ้งกับความรักของกู้เหยียนซีมากๆเลยกู้เหยียนซีบอกว่าเขาอยากจะ ทำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วก็อยู่กับผู้หญิงที่เขารักเนี่ยอย่างถูกกฎหมายค่ะคาว่าถูกกฎหมายก็คือต้องแต่งงานกาันแล้วก็ผ่านเอพิธีการต่างๆนะคะทีนี้ในวันสุดท้ายของนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งท่านหมอทั้งหลายแบบหมอหลวงก็บอกว่าไม่รอดแน่ๆนั่นแหละวันนี้น่าจะเป็นแบบในช่วงเนี้ยช่วงหนึ่งหรือ2วันเนี่ยน่าจะเป็นวันสุดท้ายที่หัวจืนั้นนะคะจะอยู่ในในโลกนี้แล้วนะคะทีนี้พระเอกของพวกเราคะ่ะก็แต่งชุดนะคะโอ้โหเป็นชุดเจ้าบ่าวเต็มยศเลยนะคะแล้วก็นาง เอกของพวกเราก็สวมชุดเจ้าสาวเต็มยศเช่นเดียวกันแล้วก็ไปนอนภายใต้ผ้าห่มเดียวกันเพราะว่านางเอกนั้นสลบอยู่นะเพื่อนๆโอ้โหค่ะร้องไห้สึกสะอื้นเลยนะคะทีนี้ในจุดที่ไอคนอ่านเนาะหมายถึงหวานเนาะไอที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นนะคะทีนี้ค่ะทางหมอนั้นก็ทําแบบรวมทั้งเสาเย่าด้วยนะเพื่อนๆก็คือแบบเอาไอเข็มมาค่ะเข็มมาฝังเข็มนะ่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็จัดพิธีเป็นแต่งงานนั่นเองนะคะ ซึ่งนะคะในการฝังเข็มในครั้งนี้เนาะก็มีเสาเยา้ามีอะไรมาด้วยนะมาช่วยกันนะคะก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าหัวจือนั้นจะตื่นจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเป็นความตั้งใจของกู้เหยียนซีที่จะแต่งงานนะคะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลหัวแล้วก็ราชวงศ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะก็ถือได้ว่ากู้หยียนซีนั้นแต่งงานกับหัวจือน,นะคะในขณะที่หัวจือนั้นป่วยหนักอยู่ในสภาพวิกฤตแล้วนะคะซึ่งนจุดนี้แหละก็เลยเป็นการแต่งเข้าตระกูลหัวค่ะ เพื่อนๆเพราะว่าท่านปู่นะฮะหัวอีเจิงนั้นก็กะว่าถ้ามันถ้ามันถึงจุด แบบสุดท้ายอ่ะจุดสุดท้ายว่าหลานสาวคนนี้จะไม่มีชีวิตอยู่เนี่ยท่านปู่ก็อยากจะให้หัวจือนั้นเข้าสู่เอ่อเข้าสู่สุสานของบรรพชนตระกูลตระกูลหัวนะคะไม่อยากจะให้ออกไปตระกูลอื่นค่ะดังนั้นกู้เหยียนซีนะคะก็เลยต้องแต่งเข้าเพราะว่าท่านปู่ก็ไม่ยอมให้ให้หลานสาวตัวเองนั้นแต่งออกนั่นเองนะคะก็ไม่ยอมปล่อยให้หลานสาวที่ป่วยแล้วก็กําลังจะเสียชีวิตเนี่ยออกจากตระกูลหัวค่ะหากว่าผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อย่างกู้เหยียนซีเนี่ยนะคะ ต้องการจะแต่งงานกับหัวจือก็ต้องก็ต้องแต่งเข้าตระกูลหัวซึ่งณจุดนี้กูห้หยียนซีตัดสินใจทันทีเลยนะคะว่าไม่มีปัญหาค่ะเซย์เยสกับท่านปู่เลยนะคะดังนั้นพิธีแต่งงานในครั้งนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาทีนี้ค่ะพอหลังจากนั้นนะคะด้วยความแบบโอ้โหฝังเข็มอย่างสุดฝีมือนะคะของเสาเย้าของพวกเรานะคะแล้วก็ยาบวกกับยาอื่นๆของทางเหล่าบรรดาท่านหมอที่เก่งที่สุดในใต้ล่าแห่งนี้ในในยุคข,ของ ในยุคข,ของนิยายไอ้เรื่องนี้นะคะก็ทําให้หนางเอกของเราท้ายที่สุดแล้วฟื้นขึ้นมาค่ะพอฟื้นขึ้นมาเสร็จนะคะคราวนี้ก็เลยได้แต่งงานที่พิธีใหญ่โตค่ะเพราะว่านางเอกของพวกเราลุกขึ้นได้แล้วนะคะก็เลยเป็นการแต่งงานอีกครั้งหนึ่งโดยการที่ท่านไทเฮานะคะมาเป็นเ,เขาเรียกว่ามาเป็นเจ้าภาพให้เลยนะคะอย่างใหญ่โตทีเดียวแล้วก็นางเอกของพวกเราก็ได้สวมมงกุฎฟีนิกซ์นะคะแล้วก็แต่งงานกับผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อย่างกู้เหยยนซีค่ะแล้วก็รับนางเอกนะคะเข้าสู่ พระราชวังนะคะเข้าสู่วังหลวงด้วยเพราะว่าท่านปู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็เรียกได้ว่าท่านปู่กับหลานสาวก็คุยกันทุกวันเช่นเดียวกันเพราะท่านปู่นั้นยังทํางานอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ทําก็คงเหงาเนาะ <c oughs> ท่านก็ยังคงทํางานแล้วก็เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้อาวุโสที่แบบ เออเขาเรียกว่าไรฮ่องเต้ก็นับถืออ่ะฮ่องเต้ยังต้องทําการคาระวะเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะก็หวังว่าหลายๆท่านก็คงจะมีความแบบออลึกซึ้งเข้าไปอีกเข้าใจความเป็นกู้เหยียนซีนะคะเขารักหัวจือนางเอกของพวกเราจริงๆเลยนะคะโอ้โหค่ะนี่ถ้าเกิดว่านะคะเรื่องนี้แบบสร้างสัก2พาร์ทเนาะอีกพาร์ทหนึ่งมีสักประมาณ24ตอนอะไรแบบนี้พวกเราคงจะได้เห็นรายละเอียดนะคะเพิ่มมากขึ้นจากเรื่องนี้ เพราะว่านวนิยาให่ต้นฉบับเป็นอะไรที่แบบเนื้อหานั่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์สําคัญๆที่เป็นไฮไลท์เนี่ยอยู่อีกหลายๆเหตุการณ์ซึ่งถูกแบบว่าตัดออกไปนะคะไม่ได้มีให้พวกเราเห็นแต่ขนาดเป็นนะคะ40ตอนเต็มๆแบบนี้ก็ยังทําให้แบบหัวใจฟูได้ใช่ไหมเพราะว,าว่าเริ่มจากความลําบากมาเรื่อยๆแล้วก็จบด้วยฉากแต่งงานนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นฉากแต่งงานที่ที่แบบไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากๆนะคะแล้วก็ไปฮันนีมู กันเลยทิ้งไปเลยนะคะห้องเต้นน้อยไม่มีใครสนใจ ทั้งหัวจืดทั้งกู้เหยียนซีใบใบลูกสิทธิ์ไปเลยนะคะให้อยู่ไปก็ถ้าไม่มีสองคนนี้คือสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ยังมีคนอื่นอยู่นะคะนี่คือความคิดแล้วก็ความคิดของหัวจืดในในเวอร์ชั่นของละครน,นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ต้องดูนะคะเดี๋ยวจะถือว่าพลาดนะสําหรับปี2024นะคะหวนลาไปก่อนนะมีความสุขกันมากๆค่ะสวัสดีค่ะ